จบเหตุการณ์นี้กูว่าเดย์ต้องไปทำบุญ9วัดแล้วล่ะคนเหี้ยอะไรวะสวยชิบหาย ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับที่โดเนทมาเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับผมโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าเป็นผู้สนับสนุนใหญ่เลยนะฮะคุณธนวัฒน์พิมานมาศ 1,500 บาทครับโอ้ยนี่น่าจะเยอะที่สุดตั้งแต่ผมทำชาแนลมาเลยนะฮะขอบคุณมากๆเลยครับเป็นกำลังใจอย่างดีเลยครับใครสนับสนุนกันได้นะฮะโดเนทได้รายละเอียดมีใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีชาวคอหนังทุกคนนะครับและนี่คือการรีวิวหนังสไตล์บ้านๆของผมเองกับ The Pool นรก6เมตรเป็นหนังไทยเรื่องใหม่จากค่าย T Moment ส่งเข้าประกวดอีกแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นค่ายหนังไทยที่กำลังมาแรงนะเมื่อ2เดือนที่แล้วเพิ่งได้ดูแอปบอไปเองช่วงนี้ก็ปล่อยผลงานมาแบบทีๆกันเลยทีเดียวนะครับตดยังไม่ทันหายเหม็นเลยมาอีกเรื่องแล้วค่ายนี้อย่างที่บอกนะฮะมีจุดเด่นแล้วก็จุดขายในเรื่องของพล็อตเรื่องแล้วก็ไอเดียในการทำหนังที่ช่วงหลังเนี่ย2เรื่องที่ผ่านมาบอกเลยว่าไม่เหมือนใครกับตลาดหนังไทยเรื่องอื่นนะฮะโดยแอปบอก็จะมีจุดเด่นในการทำแอปเรื่องนี้ก็จะมีจุดเด่นในการติดสะใช่ไหมชอบนะผมชอบแบบนี้คือหนังไทยเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นอะไรแบบนี้แหละแล้วจากตัวอย่างอะไรต่างๆเนี่ยตั้งแต่ปล่อยออกมานะฮะโอ้โหต้องบอกว่าน่าดูตั้งแต่ตัวอย่างแล้วนะเป็นการตัดตัวอย่างมาหลอกคนดูให้คนดูแม่งด่าอย่างงู้นอย่างนี้นะฮะไม่เมคเซนส์ไม่สมเหตุสมผลอะไรเงี้ยคนก็ด่ากันไปนะหนังยังไม่ทันเล่นเลยซึ่งก็ต้องรู้อยู่แล้วนะว่าในหนังจริงมันหลอกเราแน่อะไรเงี้ยเป็นกระแสกันฮือฮาอยู่ครับสำหรับ The Pool แล้วผู้กำกับคนเขียนเรื่องเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะคุณพิงค์ลำพะเพิงของเรานี่เองนะฮะผู้กำกับสายอินดี้ซึ่งบางเรื่องเนี่ยก็ดูง่ายง่ายนะฮะบางเรื่องก็ดูยากยากนะฮะในสมัยก่อนถ้าใครได้เคยติดตามผลงานของเขาเนี่ยก็จะมีบางเรื่องที่ดูแล้วมึนบ้างบางเรื่องที่ดูแล้วง่ายๆก็ดีก็โอเคนะส่วนในเรื่องย่อของหนังนะครับหนังจะเล่าเรื่องเหตุการณ์อันไม่คาดฝันของเดย์ทีมงานฝ่ายศิลป์ของกองโฆษณา1ที่ดันทะลึ่งเผลอหลับไปบนแพรมสระน้ำนะฮะหลังจากเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักต่อมาเดย์ได้ตื่นมานะครับแล้วก็พบว่าน้ำในสระน้ำเนี่ยถูกปล่อยออกหมดและเดย์ไม่สามารถจะขึ้นจากสระที่มีความลึกถึง6เมตรได้นะฮะไล่ทางออกหนำซ้ำแม่งแฟนยังลื่นล้มสะดุดลงมาอีกโอ้โหแล้วก็มีไอ้เคนะฮะเข้ามาในสระอีกโอ้โหเรื่องราวจะเป็นยังไงเดจะหาทางออกได้หรือไม่แล้วจะโดนไอ้เคเขมือบไหมมึงต้องไปดูเองนะฮะกับ The Pool นรก6เมตรโอ้ยเดวิบากกรรมเหลือเกินมาถึงความรู้สึกส่วนตัวนะครับหลังจากที่รับชมภาพยนตร์หนังไทยเรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกว่าส่วนตัวแล้วชอบมากครับผม มาแปลกอีกแล้วกูโหเห็นหลายๆคนก็ไม่ค่อยชอบกันกูชอบเว้ยคือต้องบอกว่าเป็นหนังไทยแนวระทึกขวัญที่กล้าคิดกล้าทำและทำออกมาได้ดีครับสำหรับผมเองนะคือดูสนุกอ่ะและดูเพลินมากๆครับส่วนตัวแล้วสำหรับผมเองพูดเลยนะถ้าให้ไปเทียบกับหนังต่างประเทศในแนวนี้เนี่ยเรื่องนี้เผลอๆทำได้ดีกว่าหนังต่างประเทศบางเรื่องซะอีกครับผมไอ้หนังที่มันมีจุดยืนในพล็อตเรื่องเด่นๆอะไรแบบนี้ถือว่าใช้ได้เลยฮะเชียร์เลยนะสำหรับหนังไทยเรื่องนี้ถ้าใครอยากดูอะไรแปลกๆต้องไปจัดแล้วแหละแล้วขอพูดนิดนึงนะฮะว่าสำหรับหนังไทยเนี่ยเวลาผมรีวิวเนี่ยเกณฑ์ความชอบเนี่ยของผมเนี่ยจะอยู่ในระดับหนังไทยด้วยกันเองนะฮะซึ่งผมจะไม่เอาไปเทียบกับหนังต่างประเทศอะไรประมาณนั้นเพราะว่าจะได้ให้คะแนนง่ายดีนะฮะกับหนังไทยที่เคยดูมาในอดีตอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นที่ผมชอบเนี่ยไม่ใช่ไรนะฮะคุณลองไปเอาไปหาหนังไทยแนวระทึกขวัญแนวเอาตัวรอดแบบนี้ในอดีตมาเทียบสิมีไหมนะเรื่องไหนที่ทำอ่ะแล้วทำได้ดีอ่ะก็โอ้โหคิดไม่ออกเหมือนกันนะว่ามีไหมอ่ะก็มาขอพูดเสริมเพิ่มเติมในสิ่งที่ผมชอบก่อนละกันนะฮะหนึ่งเลยนะฮะอย่างแรกก็ต้องเป็นแนวคิดและพล็อตเรื่องในหนังนี่แหละครับผมขอชื่นชมไอเดียการทำหนังของคุณพิงค์ลำพะเพิงก่อนเลยที่กล้าทำหนังไทยแนวนี้ออกมานะฮะโอ้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในมีกี่เรื่องนะที่หลุดออกมาจากเซฟโซนในยุคภาพยนตร์หนังไทยในปัจจุบันนะฮะซึ่งเราจะเห็นก็จะมีพวกหนังผีหนังรักหนังตลกมีอยู่3แนวนี่เองนะฮะเรื่องนี้เป็นแนวระทึกขวัญแล้วแบบไม่ใช่หนังผีด้วยขอตบมือก่อนเลยว่าโอ้โหกล้าทำออกมาแบบนี้นะฮะแล้วไม่ได้ทำออกมาแย่ด้วยนะทำออกมาได้ดีครับผมหลายๆเรื่องหลายๆอย่างที่คนสงสัยในตัวอย่างนะเอ้ยมันมายังไงมันมีอย่างนี้ได้ไงอย่างนั้นมันไม่มีได้ไงอะไรอย่างนั้นนะในหนังเนี่ยมีคำตอบแล้วก็มีจุดเฉลยที่ดูแล้วรู้สึกคุณจะหายข้องใจกับหลายๆอย่างในตัวอย่างแน่นอนต้องบอกว่ามีคำตอบบ้างกันเถอะไปดูได้เลยนะฮะอันนี้นะฮะคนตัดตัวอย่างแม่งตัดตัวอย่างมาได้หล่อขั้นเทพจริงๆนะฮะอันนี้ขอ
ชื่นชมทำเอาคนดูหน้าแหกกันไป2ครับผมต้องเป็นเรื่องฉากลุ้นระทึกฉากตื่นเต้นฉากการเอาตัวรอดของพระเอกนี่นะครับทำออกมาได้ค่อนข้างดีฮะระหว่างนำเสนอเนี่ยเดินเรื่องได้ค่อนข้างน่าสนใจดูไม่น่าเบื่อเลยนะฮะมีอุปสรรคที่ต้องเจอตลอดระหว่างหนัง1ชั่วโมง40 30เนี่ยไอตอนแรกก็คิดว่าอยู่ในศาลเนี่ยโอ้โหมันจะเล่าอะไรนะฮะเขาจะเล่นยังไงให้ดูแล้วมันไม่น่าเบื่อตลอดทางที่ดำเนินเรื่องโอ้ปรากฏว่าดูเพลินตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะฮะอุปสรรคอะไรต่างๆที่มีในเรื่องเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยดูแล้วรู้สึกว่าเออมีอารมณ์ร่วมมีการเอาใจช่วยตัวเอกอะไรเงี้ยให้เอาตัวรอดจากสถานการณ์ในเรื่องได้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมรู้สึกว่าผมชอบอ่ะผมรู้สึกว่าผมติดตามไปกับตัวเรื่องนะแม้บางฉากจะมีเฉยๆบ้างนะฮะจะมีไม่ได้ลุ้นบ้างก็เถอะโดยรวมแล้วโอเคครับก็แปลกเหมือนกันนะฮะที่หนังเรื่องนี้นะพวกฉากอะไรแบบเนี้ยปกติแล้วเนี่ยผมจะเป็นคนที่ชอบจับผิดหนังมากดูหนังไปเนี่ยจะมีเฮ้ยไม่เมคเซนส์ไม่สมเหตุสมผลแต่เรื่องนี้ค่อนข้างปล่อยผ่านสักนิดนึงเพราะผมเข้าใจแนวหนังไงอย่างแรกเลยเนี่ยการที่ตัวละครมาติดสะอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างเวอร์แล้วไงหนังก็ออกไปในทางเวอร์ๆอยู่แล้วนะฮะก็ฉากที่เราเห็นก็มันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเข้าใจในจุดๆนี้ได้อะเพราะว่าหนังต้องการเล่นความบันเทิงและเล่นการลุ้นระทึกอะไรต่างๆซึ่งถ้าไม่มีฉากพวกนี้มันก็จะไม่สนุกเลยไงคือถ้าเอาแบบสมเหตุสมผลสมจริงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นอะไรต่างๆที่มันทำให้เราได้ลุ้นตามไงอาจจะจืดชืดไปเลยนะฮะใช่ไหมดังนั้นเนี่ยการที่เราได้เห็นสิ่งต่างๆในเรื่องที่ใส่เข้ามาเนี่ยผมว่ามันเป็นจุดดีแล้วแหละของหนังในเรื่องของแง่ของความบันเทิงนะในหนังเรื่องนี้นะคือมันตอบโจทย์ความระทึกขวัญในแนวหนังได้ดีครับอะไรทำนองนั้นครับหลายๆคนที่เข้าไปอ่านคอมเมนต์เขาบอกว่าเวอร์ไปหน่อยโอ้โหคนที่อะไรซวยซ้ำซวยซ้อนขนาดนั้นก็อย่างว่านะมันเป็นแนวระทึกขวัญนะมันก็ต้องมีฉากตื่นเต้นมีฉากให้ลุ้นแบบนี้เยอะๆดิว่าไม่งั้นก็จะตื่นดิ แต่ถ้าให้เจาะจริงๆเนี่ยบางฉากไม่น่าใส่ก็มีอยู่ฮะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในสปอยแล้วกันอันนี้พูดกันแบบโดยรวมกันแล้วกันผมชื่นชอบนะชื่นชอบอารมณ์แบบจะเวอร์กันเวอร์จนสุดทางเลยอะไรเงี้ย3สิ่งที่ชอบเลยก็ยกความดีความชอบไปกับพี่เคนธีรเดชครับผมพระเอกของเราในวัย40ปีฮะโอ้ยต้องบอกว่า40ยังแจ๋วคือเป็นพระเอกที่ผมรู้สึกชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะฮะตั้งแต่เมื่อก่อนผมดูหนังของเขาบ่อยนะในช่อง3นะฮะจนมาสมัยใหม่ๆเนี่ยไม่ค่อยได้ดูแล้วหนังซีรีส์ละครไทยพี่แกเอาอยู่อ่ะโอ้โหเอาอยู่คนเดียวทั้งเรื่องเลยต่อให้พี่แกแสดงคนเดียวเนี่ยผมก็ว่าทำให้คนดูเนี่ยตาตึงแล้วก็ติดตามกับบทของพี่แกไปตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบให้ดีนะผู้ชายอะไรหล่อและยังแสดงดีต่างหากขนาดผมเป็นผู้ชายผมยังรู้สึกว่าโอ้โหเท่มากอ่ะพี่เคนอ่ะคือความหล่อเนี่ย1ใน3แม้ตอนนี้ของไทยอ่ะหล่อต้องหล่อแบบนี้นะคนไทยอ่ะเนาะเข้าซีนแต่ละซีนเนี่ยแทบไม่มีซีนไหนรู้สึกขัดอารมณ์เลยนะฮะสำหรับพี่เคนธีรเดชของเราเนี่ยฝีมือการแสดงเนี่ยต้องบอกว่าไม่เป็น2รองใครอยู่แล้วนะชั่วโมงนี้ไม่ว่าจะเป็นฉากแอคชั่นไก่เคฉากว่ายน้ำตะเกียกตะกายฉากปีนสะหรือว่าลงท่ออะไรเงี้ยโอ้ยพี่แกทำได้ทุกอย่างจริงๆนะฮะเลยทำให้ผมเนี่ยดูใบหนังเรื่องนี้ดูแล้วโอ้โหนักแสดงไทยที่มีคุณภาพมากๆก็พี่เคนอีกคนนี่แหละฮะแล้วในเรื่องเนี่ยบทสนทนาของพี่แกเนี่ยมีบางฉากที่เราไม่ได้เห็นจากละครไทยด้วยนะอย่างเช่นคำสบถอย่างเช่นอะไรเงี้ยสัตว์อะไรเงี้ยที่เราได้เห็นในตัวอย่างเนี่ยดูไปแอบขำอยู่เหมือนกันนะพี่เคนแกก็พูดได้เว้ยชอบครับผมชอบเคนธีรเดชครับ4ครับผม CG ไอ้เคครับผมผมบอกเลยว่านี่คือ CG ที่ดีมากๆในระดับหนังไทยครับการที่เราได้เห็นไอ้เคเคลื่อนไหวในสระแบบที่เราเห็นในหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหโคตรสมจริงแล้วนะสำหรับหนังไทยอันนี้ผมอวยนะว่าหนังไอ้เคบางเรื่องของฝรั่งเนี่ย CG ยังด้อยกว่าหนังเรื่องนี้อีกถือว่าเป็นหนัง CG ก้าวแรกของคนไทยเลยก็ว่าได้แบบนี้คุณลองไปคิดถ้าสมมติรีเมครีบูทใหม่เรื่องชาละวงชาละวันอะไรเงี้ยโอ้ยคงจะแบบสุดๆเหมือนกันนะฮะเนี่ยหนังไทยในอนาคตถ้าให้บอกว่ามันไม่เนียนไหมก็มีนะไม่เนียนน่ะแต่มันดีมากแล้วแหละในแบบฉบับหนังไทยนะครับผมมันมีบางฉากที่พี่เคนลงไปปั้งใหม่คงไอ้เคอย่างเงี้ยมันชิบหายโคตรสมจริงถ้าเป็นบางเรื่องเนี่ยไม่รู้จะกล้าทำแบบนี้หรือเปล่าแล้วยิ่งไอ้เคเนี่ยมีไอ้เคตัวจริงมาด้วยนะฮะเอาไอ้เคตัวจริงมาเข้าฉากด้วยไอ้บางฉากที่มันนอนนิ่งๆอะไรเงี้ยทำให้แบบมันโอ้โหดูแล้วสมจริงกันไปเลยครับผมส่วนข้อด้อยของหนังนะฮะก็มีบ้างนะฮะสำหรับผมรู้สึกชอบมากก็จริงแต่ก็ยังมีข้อด้อยผมเรียกว่าข้อด้อยแล้วกันไม่ข้อเสียแล้วกันนะฮะหนึ่งเลยนะฮะนางเอกครับผมรู้สึกเสียดายนะฮะรู้สึกว่าเคมีของนางเอกอย่างเกรซเดอะสตาร์6เนี่ยดูแล้วไม่ค่อยเข้ากับคุณเคนสักเท่าไหร่นะฮะการที่ได้พระเอกอย่างเคนธีรเดชมาแสดงเนี่ยโอ้โหนี่เป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วนะแล้วลองคิดดูถ้าได้นางเอกระดับเบอร์ใหญ่ๆหรือว่าระดับ
คนดูแล้วรู้จักมากกว่านี้นะฮะแล้วมาเข้าฉากมาประกบน่าจะได้อารมณ์ร่วมกับหนังได้มากกว่านี้นะครับเวลาเข้าซีนกับพี่เคนเราแล้วดูแล้วมันไม่ค่อยได้อารมณ์ร่วมกันเท่าไหร่อ่ะสังเกตจะมีบางฉากอารมณ์ขัดๆยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเท่าที่ไปดูเบื้องหลังเนี่ยก็มีเห็นพุ่มกับเขาก็บอกว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่นะก็ต้องให้โอกาสเขาอะแต่คือเสียดายอะถ้าเป็นนางเอกดังๆเนี่ยโอ้ครบเลยอารมณ์มาครบนะเต็มแน่แล้วฉากดราม่าอะไรต่างๆเนี่ยมันน่าจะได้อารมณ์ร่วมมากกว่านี้2ผมว่าเข้าเรื่องเร็วไปนิดนึงก่อนจะไปเจอวิบากกรรมเนี่ยถ้ามีปูเรื่องสำหรับตัวละคร2ตัวหลักที่เราได้เห็นนะน่าจะได้อารมณ์ร่วมมากกว่าเขามากกว่านี้นะคือไปเจอวิบากกรรมแล้วมาเล่าเรื่องชีวิตเนี่ยมันทำให้แบบดราม่ามันเกิดขัดกับสถานการณ์อ่ะเข้าใจใช่ป่ะแต่ถ้าเล่าตั้งแต่ก่อนลงสาเออมันจะทำให้แบบผมว่ามันแนบเนียนกว่านี้นะอารมณ์หนังก็เลยดูแห้งๆไปนิดโอ้โหไม่ได้ค่อยอินกับชีวิต2คนเขาเท่าไหร่แล้วยิ่งนางเอกไม่ได้ดังเท่าไหร่นะสำหรับคุณเกสในเรื่องนักแสดงเนี่ยอย่างเคนเขาดังอยู่แล้วไม่ต้องอะไรมากก็อินกับเขาได้3บางฉากค่อนข้างจงใจเกินไปนิดอันนี้ผมเห็นด้วยกับหลายๆคอมเมนต์ที่รีวิวนะฮะซึ่งบางฉากไม่น่าใส่เข้ามาเลยอ่ะคือในเรื่องก็ต้องบอกว่าวิบากกรรมอะไรต่างๆก็เยอะมากอยู่แล้วนะฮะแต่บางมุกเนี่ยที่เขาใส่มาเขาบอกว่าเป็นมุกของพุ่มกับอย่างพิงลำบะเพิงเองเลยอะไรอย่างเงี้ยเหรอผมก็ไม่ค่อยได้ติดตามหนังเก่าๆเขามากนักก็เลยไม่ค่อยรู้มุกเหมือนยัดเยียดเข้ามาทำให้แบบพยายามมากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เข้าใจกับหลายๆคอมเมนต์เลยแต่อย่างไรก็ตามนะก็สรุปแล้วนะนี่คือหนังไทยอีกเรื่องนะฮะที่ผมรู้สึกชอบมากฮะในเรื่องของความบันเทิงในเรื่องของความสนุกอ่ะนี่แหละคือหนังที่สนุกของจริงที่ต้องเรียกว่าสนุกในแนวของระทึกขวัญครับและต้องบอกว่าแนวเนี้ยหนังไทยไม่ได้หากันดูง่ายๆนะฮะอะไรที่แบบเนี้ยโอ้โหจริตคนไทยไม่ค่อยชอบครับบอกตรงๆคนไทยก็ชอบอยู่แค่หนังตลกหนังไทยหนังผีไงใช่ไหมดังนั้นเนี่ยในเรื่องนี้ก็ต้องมีความคิดเห็นแตกต่างกันไปเยอะแยะมากมายมีทั้งชอบมากก็แล้วแต่จริตคนจริงๆครับหนังเรื่องนี้หนังฝรั่งคุณยังดูเลยหนังไทยคุณจะไม่ดูได้ยังไงนะฮะก็ลองไปพิสูจน์กันก่อนแล้วกันนะฮะจะชอบไม่ชอบก็อีกเรื่องนะฮะส่วนตัวผมให้ 8.5 เต็ม 10ครับคุณภาพในแนวของมันเองอยู่นะสำหรับผมนะเสริมนิดหลายๆคนไม่ชอบตอนจบอ่ะเดี๋ยวยังเข้าไปคุยกันสปอยกันเดี๋ยวหาว่าสปอยมากนะฮะก็วันนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรชอบกันไหมให้กี่คะแนนไม่ชอบตรงไหนหรืออะไรยังไงเนี่ยก็พูดกันมาได้แต่อย่าสปอยเยอะแล้วกันนะเพราะคลิปนี้เป็นรีวิวชอบคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันนะฮะไว้เจอกันใหม่กับรีวิวหนังเรื่องหน้าครับสวัสดีครับ